แล้วมีคนทำอื่นมีพี่สาวไปเจออาทิตย์นะคะก็บอกว่าหน้าเล็กลงนิดนะคะโอ้มันไม่ค่อยตุ๋ยตอนแรกโอเคมีเขียวมีช้ำเลยไหมไม่มีเลยค่ะก็สำหรับของน้องจะมีปัญหาตรงนี้เป็นกระป๋อที่น้องเขามีความกังวลนะคะตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นไขมันที่ชื่อว่า inferior jaw fat นะคะแล้วก็จะสังเกตอย่างนึงว่าข้างนี้จะมีความใหญ่กว่านิดนึงข้างนี้เล็กกว่าก็แนะนำฉีดต่อเนื่องนะคะอย่างน้อย 3-5 ครั้งก็จะได้ผลชัดเจนนะคะถ้าเกิดว่าน้ำหนักนะคะไม่กลับมาขึ้นเกิน 3-5 กิโลก็ไขมันก็จะหายแล้วหายเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาเจอคุณหมออีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ได้ฉีดไปแล้ว1สัปดาห์ค่ะก็ผลเนี่ยพอใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็วัดให้ดูแบบสดๆเลยนะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยลดลงมาแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็แบบเห็นได้ชัดมากๆเลยนี่ขนาดทำแค่ครั้งเดียวเองนะคะเนี่ยยังขนาดแบบยังลงขนาดนี้ก็คือพอใจมากๆเลยค่ะเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะโอเคบอกมากตอนนี้ทำเสร็จแล้วนะคะก็อันนี้หมอจะช่วยนวดให้น้องให้ตัวยามันกระจายทั่วๆได้ดีก็ของน้องก็จะเน้นลดไขมันตรงช่วงนี้นะคะตอนนี้มันอาจจะมีการตุ่ยตุยยานบ้างสักพักนึงไงก็จะเห็นเลยว่ามันเล็กลงถ้าได้ออกกำลังกายภายใน3วันนี้ก็จะยิ่งทำให้ผลดีมากขึ้นจะชวนเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะมาฉีดแฟตหรือว่าจะมาทำอย่างอื่นก็ได้นะคะมีโปรโมชั่นอีกหลายอย่างเลยมาที่นี่ได้เลยนะคะวาริรักคลินิกค่ะ